บรรยากาศตอนเช้าเช้า9 โมงค่ะท้องฟ้าเป็นสีฟ้าสวยเราจะมาตัดแตงกวากันนะจ๊ะนี่ค่ะแตงกวาตัดเรียบร้อยลูกค่อนข้างที่จะใหญ่เลยค่ะอันนี้เราก็มาตัดแตงกวาค่ะอันนี้ตัดไปแล้วลูกนึงตัดข้างบนค่ะอันนี้เขาจะขึ้นข้างบนอันนี้เราจะมาตัดข้างล่างต่อนะคะเพื่อให้ลูกที่กำลังเนี่ยเขาจะได้เจริญเติบโตนะคะมาตัดกันเลยลูกนี้ทำไมไม่สวยอ่ะมันเขียวเขียวมาตัดตัดทานได้ประมาณ1 รอบ 2 รอบ 3 รอบประมาณนี้ค่ะได้แล้วเต็มกว่าอันนี้เขากำลังขึ้นอันนี้ก็กำลังขึ้นลูกก็ไม่ค่อยสวยจะงงงอนแล้วข้างบนนึงก็กำลังขึ้นตัดขึ้นตัดใบอันนี้เป็นพริกเผ็ดนะคะนี่กำลังมีหมากำลังเขียวนี่ก็กำลังมีดอกค่ะติดดอกมั่งติดผลมั่งแล้วก็ไม่ติดมั่งค่ะหลังจากที่เอาไม้เสียบและเอ็นตุ่นเขาไว้นะคะนี่กระเพาะที่ได้กินอยู่นี่อันนี้กำลังเม็ดเต็งๆค่ะนี่เต็มเขียวเดี๋ยวจะรอให้เขาแดงๆก็จะเก็บไว้ปลูกปีหน้าเหมือนกันค่ะนี่2ต้นนะคะนี่เม็ดสวยอยู่นี่ก็ได้เป็นพริกปลูกใหม่นะคะเม็ดเขาก็เลยปรับสวยแน่งสิกระปลูกใกล้กันกับเครื่องแตงกวาค่ะนี่ขึ้นมาเนี่ยสวยอยู่นะนี่เม็ดเขาแต่ว่าบ่ค่อยดกปานใดค่ะได้ประมาณสักนี้แหละค่ะปลูกพริกดอกเขาก็ค่อนข้างที่จะร่วงดีๆดอกพอได้เก็บกินในช่วงหน้าร้อนนะสีมันก็สิบกคอยยังบ่ทันได้เห็นปานใดเพราะว่าใบพริกเพิ่นก็เขียวเนาะต้องรอให้แดงๆสิถึงจะเห็นชัดค่ะมะเขือเทศก็กำลังขึ้นสวยเลยข้างในพุ่นจนนั้นงาอันนี้นะคะงาจะหักแล้วนี่ปล่อยเขาไว้เพราะว่าคนการนี่จะลุงใหญ่ข้างในอีกกิ่งหักเลยเดี๋ยวมือใดที่สุกๆแล้วเราก็จะมาตัดให้เพื่อนๆได้ชมมะเขือเทศของเราหลังเราดัดเด็ดกิ่งก้านใบยังออกเรียบร้อยแล้วค่ะต้นเขาก็ขึ้นตรงสวยเลยค่ะนี่ข้างบนมันก็มีอีกแล้วขึ้นมาเลยเลยเดี๋ยวเราจะมาตัดนะคะรอให้สุกก่อนอันนี้ลูกยังไม่ทันโตเต็มทีรอให้ขึ้นสวยก็มีอ่อนซ้อนมะเขือเทศค่ะ